ไทยแลนด์ครับนางงามประเทศไทยครับขอเชิญเลยครับมิสไทยแลนด์นางงามประเทศไทยอายุ21ปีสูง5ฟุต6นิ้วครึ่งหนัก110ปอนด์เป็นนักศึกษาเธอรักการเต้นรำและตัดเย็บเสื้อผ้ารวมทั้งการกีฬาด้วยนะครับยินดีกับนางสาวไทยด้วยนะครับสวยนะครับก็สวยโอ้ยซ้ำเธอคงมีความสุขมากนะครับเนี่ยนะใช่ครับใช่ก็มีการติดขัดบ้างนิดหน่อยนะครับสอนเพิ่งกลับกันต่อใหม่นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับเอาละครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากชื่อตำแหน่งรองนางงามอันดับ3อยู่นี่นะครับเอาละครับประกาศผู้ได้ตำแหน่งรองมิสเอเชียแปซิฟิกอันดับ3ได้แก่มิสแคนาดามิสแคนาดาครับยินดีด้วยครับแม่แจ๋วครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับมิสแคนาดานางงามจากแคนาดาอายุ18ปีสูง5ฟุต9นิ้วครึ่งหนัก125ปอนด์มีอาชีพเป็นนางแบบเธอว่าเธอชอบการถ่ายรูปและการกีฬาเป็นอย่างมากในชีวิตครับรองมิสเอเชียอันดับ2และอันดับที่1นะMiss Israel นางงามอิสราเอลครับ Miss Israel นางงามจากอิสราเอลอายุ19ปีสูง5ฟุต8นิ้วหนัก121ปอนด์มีอาชีพเป็นนางแบบเธอว่าเธอชอบท่องเที่ยวและโปรดกีฬาว่ายน้ำ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสาวงามย่อมสูงเป็นเรื่องธรรมดานะครับใช่แจ๋วจริงๆนะครับเอาละครับถึงเวลารองอันดับหนึ่งแล้วนะครับรองอันดับหนึ่งเป็นใครหนอหน้าตื่นเต้นจริงๆนะรองมิสเอเชียแปซิฟิกอันดับหนึ่งปี1989คือ The first one up of Miss Asia Pacific 1989 goes toนางงามจากตาฮิติครับมิสตาฮิตินางงามจากตาฮิติอายุ19ปีสูง5ฟุต10นิ้วครึ่งหนัก143ปอนด์เธอทำงานอยู่กรมไปรษณีย์เธอชอบเต้นรำและเล่นเทนนิสขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ I think you're so... ผมคิดว่าเธอสวยมากเลยครับเหมาะสมแล้วกับตำแหน่งนี้ตายไข้ใหญ่ใช่ไหมกินตัวนี้แรงเลยทุกวันโอเคเอาละครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากครับคุณเจิ้งครับขอบคุณมากนะครับแล้วเราทุกท่านก็มาถึงแล้วนะครับใครจะได้ครองตำแหน่งมิสเอเชียแปซิฟิกเพิ่งรีบร้อนนักหน้าใช่เขาจะพี่รีบร้อนเราก็อยากจะทราบผลแต่ก็ต้องให้มิสเอเชียแปซิฟิกคนก่อนออกมาอำลาทุกคนหน่อยจริงไหมครับท่านผู้ชมที่รักครับจริงไหมอาจินใช่ครับใช่ครับขอเชิญมิสเอเชียแปซิฟิกนะครับปี1988คุณปริยนุชปานประดับนะครับขึ้นมาสวมมงกุฎให้กับมิสเอเชียคนใหม่ของเราได้เลยครับMiss Asia Pacific, which is who is Miss Thailand of 1988. Shall we, ladies and gentlemen, welcome her? In looking back on this 1 year that I have been holding the position of Miss Asia Pacific, I am happy to say that I have received most valuable experience and wonderful friendship from people in all walks of life.From the very first day that I joined a group of beautiful candidates comprising of international beauties, I can still remember the warm smile and the joyful laughter of all my friends, as well as the kindnesses shown me by all who were in charge of this Asia-Pacific context. This experience leads me to believe the truth that no matter what we are or who we are, or what nationality, or what race, color,or culture, the difference is no significance. I
sincerely hope that the new Miss Asia Pacific will enjoy the wonderful experience as I did. I wish to express my personal gratitude to each honorable member of the Beauty Contest Committee for his past support, allowing me and Thailand the opportunity to be a representative of Friendship and Peace in the name of Miss Asia Pacific. Thank you.ขอบคุณมากครับความจริงๆนะครับความจริงเราจะประกาศรางวัลสาขาผู้ชนะใจกรรมการเลยก็ได้แต่ผมว่าเราเชิญเก้าอี้ประจำตำแหน่งมิสเอเชียแปซิฟิกขึ้นมาก่อนจัดดีไหมครับฮะอาจิตเชิญเชิญสิ้นแฉงชดอ้าวครับเชิญเลยครับเชิญเก้าอี้ประจำตำแหน่งมิสเอเชียแปซิฟิกก่อนนะครับเอาสิประกาศเลยสิมันก็โดนอัดนะบอกให้เลยสิประกาศประกาศแล้วประกาศแล้วมิสเอเชียแปซิฟิกปี1989ก็คือให้มิสเอเชียแปซิฟิก1989 is Miss Philippines นางงามจากฟิลิปปินส์ครับชอนมิสฟิลิปปินส์เลยครับขอแสดงความยินดีกับมิสฟิลิปปินส์นะครับเจ้าแข็งเฟลบันซื่อแจเชิญเลยครับเชิญเลยครับมิสฟิลิปปินส์นางงามจากฟิลิปปินส์อายุ23ปีสูง5ฟุต8นิ้วครึ่งหนัก120ปอนด์เป็นทันตแพทย์กีฬาเธอชอบวอลเลย์บอลมากที่สุดครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น่ายินดีและน่าตื่นเต้นสำหรับผู้ได้ครองตำแหน่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับใช่แล้วครับใช่ขอบคุณสำหรับมิสเอเชียคนก่อนนะครับขอบคุณมิสเอเชียคนใหม่ด้วยนะครับบัดนี้เชิญมิสเอเชียแปซิฟิกนะครับปี1989เดินให้ท่านผู้ชมชื่นชมอีกครั้งนึงนะครับเธอได้รับเสียงปรบมืออย่างกึกก้องเลยทีเดียวหน้าที่ของเธอก็คือนำสันติภาพไปสู่ประเทศในเอเชียทุกๆประเทศเลยทีเดียวเพื่อให้พวกเราชาวเอเชียได้มีความสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็มีมิตรภาพอันดีงามให้กันและกันบัดนี้นะครับการประกวดมิสเอเชียแปซิฟิกปี1989ของเราก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและขอบคุณสถานีโทรทัศน์ช่อง7สีด้วยนะครับขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับตำแหน่งของมิสเอเชียแปซิฟิกในครั้งนี้และขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รักทุกคนที่ดูรายการของเราจนจบและรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับปีหน้าเราคงจะได้ร่วมงานกันอีกใช่ครับยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมงานกับทุกๆคนในคืนนี้นะครับแล้วผมหวังว่าปีหน้าคงจะเชิญผมมาร่วมรายการอีกนะครับครับไว้โอกาสหน้าเราค่อยพบกันใหม่นะครับปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีทุกท่านเลยนะครับลาก่อนนะครับครับขอบคุณมากนะครับแม้วันนี้อาจินเป็นพิธีกรได้เยี่ยมมากจริงๆนะครับเช่นเดียวกันครับคุณปอมฟูคุณก็